รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้มากเลยอ่ะลงทุนไปเยอะอ่ะเหมือนก็เริ่มจากศูนย์ใหม่อ่ะเพราะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันหาไม่ได้มันก็จมเหมือนกันหมดแล้วต้องไปจะปลูกใหม่ไปจะตัดดอกเนี่ยเป็นปีมันที่สุดของที่สุดเนี่ยบางคนมันหมดเลยนะหมดตัวจริงๆนะแต่พอมาณวันเนี้ยมีหนี้เป็น10ล้านไอ้สิ่งที่สร้างอยู่100 200ไร่มันจมไปในวัน2วันเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพัฒนาทีวีครับคุณผู้ชมครับจากเสียงของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งกล้วยไม้นั้นก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยเรานะครับสามารถนำเงินตราเข้าสู่ประเทศปีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าเป็นหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับกล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทยมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงามครับเป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นานซึ่งตลาดการส่งออกของกล้วยไม้มีแนวโน้มส่งออกเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ในปีนี้ครับหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ได้รับผลกระทบประมาณ708รายพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,116 ไร่ใน7จังหวัดครับได้แก่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครนะครับที่จะเดินทางไปทางนครปฐมนะครับขึ้นยกระดับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับฝั่งซ้ายมือครับคุณผู้ชมจะเห็นในส่วนของกล้วยไม้นั้นโอ้โหปกตินะฮะก็จะมีกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆนานาสวยงามเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ด้วยสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่เองครับทำให้กล้วยไม้ของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็อย่างที่เห็นนี่นะฮะก็มีปริมาณที่ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆครับความเสียหายในครั้งนี้นะครับรุนแรงขนาดไหนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนกล้วยไม้กันเลยดีกว่าครับมาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับปกติผมผ่านมาแถวนี้จะเห็นกล้วยไม้นี่เรียงรายกันสวยงามเต็มแล้วก็หนาแน่นกว่านี้เยอะมากๆครับเมื่อก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยคอนเซปต์ร้านเราคือต้องสวยทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะจัดออกไปถึงถนนเลยครับจัดให้มันฟุ้งไปด้วยกล้วยไม้แต่พอน้ำมันมาเนี่ยกล้วยไม้เราที่ถูกน้ำท่วมไปเนี่ยมันเยอะแล้วในช่วงเนี้ยเราก็พยายามเอาของที่มีอยู่อีกฟาร์มนึงเนี่ยเอามาวางมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงไม่มีใครคาดถึงหรอกว่าจะเกิดขึ้นนะฮะว่าน้ำมันจะท่วมตั้งแต่เหนือมายันกรุงเทพแล้วครับแล้วก็มันมีความเสียหายในระดับนี้ก็น่าเสียดายครับคือที่เสียหายนี่ไม่ใช่ผมเจ้าเดียวนะครับรอบๆเนี่ยหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยกล้วยไม้เขาสวยมากๆเก็บไว้ไม่ให้ใครดูจมน้ำอีกครั้งเนี่ยมากมายเป็นพันนัมเบอร์ใหม่ๆเลยครับผมกล้าพูดอย่างนี้เลยแล้วก็ครอบคลุมลูกสีคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมเห็นนะครับว่าปริมาณคราบน้ำที่มันยังคงลงเหลือให้เราเห็นอยู่นะฮะตรงนี้ครับใช่ไหมพี่ตรงนี้นะใช่เป็นตรงนี้นะนะครับถ้าเกิดเรายืนอยู่บนนี้นะครับก็ถือว่าอ๋อเลยขับนิดหน่อยแต่พื้นข้างล่างนี่มันต่ำกว่ามากลงไปข้างล่างอีก2เมตรกว่า2เมตรกว่าตรงนี้เมตรนึงคือ3เมตรว่างั้นเถอะประมาณ3เมตร3เมตรนี่ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการท่วมเต็มพื้นที่นะฮะเราเก็บอะไรไม่ทันความเสียหายนี่มัน
มันที่สุดของที่สุดเนี่ยบางคนมันหมดเลยนะเพื่อนผมหลายคนนะที่หมดตัวจริงๆนะหนี้สินก็เยอะครับกู้มาทำขยายกิจการก็หวังว่าครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วลูกๆจะมีฐานะมีความมั่นคงในชีวิตด้วยแต่พอมาณวันนี้มีหนี้เป็น10ล้านไอ้สิ่งที่สร้างอยู่100 200ไร่มันจมไปในวัน2วันเนี่ยมันก็น่าเสียดายกว่าจะทำขึ้นมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ปีหรอกครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าสายพันธุ์เนี่ยหายากเพราะว่ามันเสียหายเยอะครับอย่างที่2คือเครื่องปลูกครับนะครับเครื่องปลูกเนี่ยมันแย่งกันตอนนี้คือพวกสวนที่เสียหายก็คือแย่งของกันหมดแล้วอย่างที่3เนี่ยแรงงานในฐานะที่พี่มานานั้นก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ทำสวนกล้วยไม้มาเนี่ยฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ด้วยกันครับเชิญครับครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในเวลาที่เรารู้สึกแย่อย่างเงี้ยเชื่อผมอยู่อย่างเถอะคิดถึงแต่เรื่องดีๆไว้ทำจิตใจให้มันรู้สึกว่าให้มันอิ่มให้มันเบิกบานอย่าไปจมกับปัญหาให้เรามีสติเรามีสติแล้วค่อยๆทำไปทีละอย่างน้อมนำของหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเอาเข้ามาใช้ในหลักของความพอเพียงเราค่อยๆสร้างสรรค์ความพอเพียงเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วเราจะอยู่ได้เราจะผ่านได้หรือนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้นะครับที่มีกำลังใจดีแล้วก็เข้มแข็งซะเหลือเกินครับที่พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับโดยการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองครับวันนี้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่มณะด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะผมเข้ามาด้านหน้าก็เห็นมีคนเข้ามาซื้อในส่วนของกล้วยไม้เยอะเลยนะก็จะมีวางสวยงามเลยแต่ว่าพอเดินมาด้านในครับก็สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะเป็นยังไงบ้านด้านในพี่เสียหายเยอะแค่ไหนงานนี้ก็เสียหายไป เยอะนะฮะเกือบครึ่งที่สวนของคุณชยาพันธ์นะฮะน้ำนี่สูงถึงระดับเท่าไหร่ประมาณเมตรครึ่งเมตรครึ่งบางช่วงก็ถ้าเตี้ยกว่านี้ก็อาจจะเกือบ2เมตรในที่นี้ที่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่เลยนี่นะฮะใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาในช่วงที่กำลังเขาเรียกว่า cleaning day เลยใช่นะฮะกำลังทำความสะอาดกันเลยใช่ครับหลังจากนี้จะมีการฟื้นฟูยังไงบ้างครับตรงนี้แหละครับก็เก็บเคลียร์อย่างแรกก็คือเก็บของทิ้งนะฮะที่เป็นซากเน่าตายอยู่ในสวนคือทั้งหมดนี้ต้องทิ้งหมดเลยไหมฮะทิ้งหมดทิ้งหมดเลยกล้วยไม้นี่คือถ้าจมน้ำนะครับแค่24ชั่วโมงเนี่ยระบบรากเขาก็เสียละแล้วระบบน้ำระบบท่อต่างๆนี่ต้องรื้อทำใหม่หมดไหมครับก็มีบางทีบางช่วงก็หลุดนะฮะก็มีก็ระบบพวกระบบปั๊มมอเตอร์ก็จมน้ำไปหลายๆอย่างก็เดี๋ยวก็ต้อง modify test กันเป็นช่วงๆก็ทำใหม่หมดตอนนี้ถือว่าดำเนินการในเรื่องของการฟื้นฟูนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วครับตอนนี้ตรงนี้เหรอครับคือผมมีอยู่หลายสวนนะครับบางสวนเนี่ยทำไปได้ 50% นะฮะหรือว่าก็เก็บเคลียร์ทิ้งหมดแล้วเริ่มที่จะทำเรื่องระบบน้ำนะฮะอย่างสวนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มดูดน้ำแห้งนะฮะแต่ว่ายังไม่มีสวนไหนที่ว่าทำได้ 100% คาดว่าจะกลับมาฟื้นฟูได้เหมือนเดิมไหมก่อนน้ำท่วมสามารถไหมเป็นความหวังนะฮะว่าจะทำได้คิดว่าทำได้คิดว่าทำได้แต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำจะมาอีกหรือเปล่าปีหน้าแต่ตรงนี้คือเราก็ไม่ได้อยู่เฉย คือระหว่างฟื้นฟูนะฮะเราก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่เรียกว่าคันดินกั้นน้ำเนี่ยเราก็คิดว่าจะมีการซื้อดินเข้ามาเพิ่มเสริมทำให้ใหญ่ขึ้นเหมือนปรับปรุงแล้วก็ป้องกันด้วยในสวนเนี่ยนะฮะปลูกใหม่แต่ว่ารอบสวนที่เป็นคันดินกั้นน้ำนี้จะซื้อดินเข้ามาถมเพิ่มทำให้ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นกำลังใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้จากวันที่จมสนิทนะครับวันนี้เนี่ย60วันพอดี2เดือนพอดีเลยในวันนี้เป๊ะวันนี้เลยนะใช่ครับวันที่เราสัมภาษณ์กันนี้นะครับ60วันพอดีถ้าผ่านไปแล้วโอเคมาถึงจุดนี้ได้ตอนนี้กำลังใจมีละถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะชาวสวนกล้วยไม้ที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ว่ามีกำลังใจที่ดีเหลือเกินครับเหมือนว่ามันเป็นแค่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ผ่านประสบการณ์นี้ไปได้นะครับต้องพยายามคิดบวกนะฮะเพราะว่าถ้าตรงนี้เราไปจมอยู่กับความเศร้าตรงนั้น มันคงไม่ดีแน่นอนครับผมเอาตรงนี้ฝากทิ้งท้ายแล้วกันครับให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้เหมือนเราแล้วกันครับครับผมก็เกษตรกรนะครับสำหรับผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เกษตรกรทุกอย่างเลยนะฮะเชื่อว่าหลังจากน้ำลดนะฮะในพื้นที่ของท่านเริ่มแห้งเริ่มฟื้นฟูเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะมีกำลังใจที่กลับมาสู้ใหม่นะครับตอนช่วงที่มันเป็นช่วงแย่ๆตอนนั้นเราคงไม่ค่อยมีหวังกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะฮะแห้งแล้ว
เก็บทิ้งแล้วพื้นที่โล่งแล้วเริ่มปลูกกันใหม่นะครับคงไม่สายก็เป็นกำลังใจให้นะครับตรงนี้ทุกท่านเลยครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับจากผู้ที่ประสบปัญหาเดียวกันกับอีกเกษตรกรอีกหลายๆท่านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าปัญหาอุทกภัยนะครับจะได้คลี่คลายลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญครับนั่นคือในเรื่องของการฟื้นฟูทั้งพื้นที่ในการเพาะปลูกสภาพร่างกายสภาพจิตใจของพี่น้องเกษตรกรและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเองครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเสมอมาซึ่งในวันนี้ครับผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านสุวิทย์ชัยกิตติยศครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ความเสียหายนั้นถือว่ารุนแรงแค่ไหนฮะผลกระทบจากการน้ำท่วมครั้งนี้นะครับถ้าเราคิดเป็นพื้นที่ของภาคการเกษตรเนี่ยประมาณ12ล้านไร่เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของพืชสวนเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าไร่เพราะฉะนั้นในเรื่องของกล้วยไม้เนี่ยจะมีความเสียหายอยู่ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่ามูลค่าการส่งออกของกล้วยไม้ไทยเราเนี่ยตกอยู่ปีนึงประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เรื่องของความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องกล้วยไม้เนี่ยตัวเลขที่เราจะไปสำรวจกันร่วมกับเป็นตัวเลขของทางการเนี่ยนะครับจะพบว่ามีความเสียหายทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 10,000 ไร่จากเกษตรกรเนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณ700ไร่จากที่ผมลงไปดูในส่วนของพื้นที่ความเสียหายนะครับก็ในตัวของเกษตรกรเองบางรายเขาก็มีหนี้สินเกิดขึ้นจากการที่เกิดภาวะน้ำท่วมแบบนี้บางรายก็สามารถน่าจะกลับคืนมาได้ยังมีคงมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปท่านบอกมองว่าอย่างไรบ้างจุดนี้กรมการเกษตรเองเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนกล้วยไม้เนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นของเรื่องของทางวิชาการเรื่องแรกก็คือภายหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับเราต้องไปดูเรื่องของการป้องกันปัญหาในโอกาสข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องคันคูคลองการระบายน้ำเรื่องคันดินนะครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะต้องเข้าไปกลับไปสำรวจตรวจสอบดูว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของแหล่งน้ำที่จะนำกลับเข้ามาสู่ระบบการผลิตกล้วยไม้ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกเพราะฉะนั้นคุณภาพของน้ำที่มาใช้เนี่ยทางเกษตรกรจะต้องไปกลับไปดูนะครับว่าน้ำที่กลับมาใช้ใหม่เนี่ยท่านจะต้องให้มีการตกตะกอนก่อนทั้งหมดแล้วอาจจะต้องถึงขั้นนำเข้าไปวิเคราะห์ในเชิงของความเป็นกรดปัญญาของน้ำที่จะมาใช้แล้วก็เรื่องของค่า EC ซึ่งอันนี้นะครับจะต้องไปตรวจสอบกับทางหน่วยงานของทางราชการหรือซื้อเครื่องมือที่มีมาตรฐานมาตรวจสอบในเรื่องของวัสดุปลูกซึ่งเป็นปัจจัยหลักอีกประเด็นหนึ่งของการปลูกกล้วยไม้เนี่ยอาจจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของโดยเฉพาะการนำเอาวัสดุปลูกของเดิมที่ถูกน้ำท่วมเสียหายเนี่ยกลับมาใช้ใหม่อันนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากอาจจะมีโรคแมลงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ปลอมปนเนี่ยเข้ามาในระบบการปลูกกล้วยไม้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพันธุ์เนื่องจากว่าการปลูกกล้วยไม้โดยเฉพาะกล้วยไม้จัดดอกนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสกุลหวายเนี่ยนะครับเกษตรกรโดยหลักแล้วเนี่ยจะมีการนำพันธุ์ก็คือซื้อพันธุ์กันเองนะครับหรือแม้กระทั่งไปจ้างเอกชนเนี่ยไปทำที่ชูคัลเจอร์นะครับเพราะนั้นเรื่องของพันธุ์เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าความเสียหายที่เราตรวจพบตอนนี้ 10,000 ไร่เนี่ยนะครับ 90% ของ 10,000 ไร่เนี่ยเป็นเรื่องของไม้ตัดดอกกับทั้งหมดเพราะฉะนั้นกล้วยไม้สกุลหวายก็อาจจะโดยเฉพาะต้นพ่อแม่พันธุ์ที่จะไปปลูกเลี้ยงใหม่ก็อาจจะขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เราวางแผนไว้ในส่วนของกรมการเกษตรก็คือว่าเราคงจะต้องนำเรื่องของการผลิตกล้วยไม้ที่เหมาะสมก็คือเกษตรดินที่เหมาะสมสำหรับกล้วยไม้เนี่ยกลับเข้าไปสู่ในระบบของการผลิตกล้วยไม้ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของคุณภาพในการที่จะส่งกล้วยไม้ตัดดอกส่งออกไปต่างประเทศให้กลับคืนมาเหมือนเดิมซึ่งต้องผ่านระบบ GAP ของเราแล้วแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันส่งผลกระทบแน่นอนฮะต่อการส่งออกความรุนแรงความเสียหายของการส่งออกนี่มากขนาดไหนครับสำหรับหมื่นไร่ของกล้วยไม้นะครับที่เสียหายไปคราวนี้นะครับถ้าเราตีเป็นตัวเงินเนี่ยนะครับเกษตรกรจะสูญเสียเงินรายได้ไปในส่วนของหมื่นไร่เนี่ยนะครับประมาณ120ล้านบาท120ล้านบาทอันนี้เฉพาะในเรื่องของค่าเสียโอกาสในการที่จะตัดดอกเนี่ยส่งออกนะครับแต่เมื่อกล้วยไม้เสียหายไปแล้วหมื่นไร่สิ่งที่เกษตรกรจะต้องลงทุนเพิ่มเข้าไปส่วนของพันธุ์กับวัสดุปลูกเนี่ยก็เป็น
ต้นทุนอีกส่วนหนึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมๆก็ประมาณ4 ล้านบาทครับผมเหตุการณ์ในครั้งนี้นะถือว่าโอเคตอนนี้มันเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วนะชาวสวนกล้วยไม้เนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นฟูได้ดังเดิมไหมฮะมีแนวโน้มไหมฮะหรือว่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักขนาดไหนฮะเราเป็นกังวลในเรื่องของการที่จะหาพันธุ์กลับมาสู่ 10,000 ไร่นะครับซึ่งเราคาดว่าน่าจะใช้ประมาณเกือบ120ครับล้านต้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องหลักนะครับทีนี้ส่วนในส่วนของทางภาครัฐเนื่องจากว่าการคัดพันธุ์ของเกษตรกรที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะมีแหล่งพันธุ์ของตัวเองครับหรือแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้พันธุ์ของเกษตรกรอยู่แล้วแต่ในส่วนภาครัฐเนี่ยเราอาจจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของในเชิงวิชาการอาจจะไปร่วมกับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่ผลิตกล้วยไม้โดยระบบเพาะเลี้ยงเยื่อเนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้ทางกรมเราได้พยายามที่จะไปเร่งรัดการวิจัยเรื่องการลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการผลิตกล้วยไม้ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเยื่อที่เราใช้วิธีนี้อยู่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับเพื่อจะได้ผลในเวลาอันไม่ช้านี้นะครับ ครับคือเรื่องของ TIB เทคนิค TIB อาจจะเป็นศัพท์เทคนิคทางนิดสักนิดหนึ่งครับแต่เทคนิคนี้จะย่นระยะเวลาในการที่จะผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้เนี่ยได้ครึ่งหนึ่งใช่ครับได้ครึ่งหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือว่าการที่เกษตรกรจะกลับเข้ามาปลูกใหม่เนี่ยนอกเหนือจากพันธุ์แล้วต้องมีเรื่องของวัสดุปลูกถูกไหมฮะครับวัสดุปลูกแน่นอนกากมะพร้าวอาจจะมีความต้องการสูงเนื่องจากปริมาณพื้นที่ที่จะเกษตรกรจะกลับมาปลูกใหม่เนี่ยค่อนข้างมากครับเช่นเดียวกันเราก็ทำการวิจัยเรื่องนี้นะครับพยายามที่จะหาวัสดุปลูกอื่นๆมาทดแทนที่มันทดแทนได้ที่มันทดแทนได้แล้วก็ได้ผลใกล้เคียงกันครับวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่รอฟื้นนะฮะจากความเสียหายที่ผ่านพ้นมานะครับในเรื่องของสามารถปลูกได้เร็วขึ้นนะครึ่งหนึ่งในทีเดียวนะครับกับวัสดุทดแทนนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับท้ายนี้ครับเดี๋ยวเราให้ท่านผอ.นะซึ่งว่าเป็นตัวแทนแล้วกันครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับเชิญครับครับก็อยากจะเรียนพี่น้องเกษตรกรว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทางราชการเรานะครับก็ทราบปัญหาแล้วนะครับในส่วนของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของงานวิจัยเราไม่ได้นิ่งอยู่ดูดายนะครับได้พยายามเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยกลับเข้ามาเพื่อที่จะมาสนับสนุนการปลูกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกอย่างแท้จริงสิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อเนื่องก็คือเรื่องของระบบการผลิตกล้วยไม้ที่เหมาะสมที่เราเรียกว่า GAP นะครับเราพร้อมที่จะกลับมานำระบบนี้เข้ามาสู่กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้การส่งออกกล้วยไม้เนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตครับผมครับผมในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับกับท่านสุวิทย์ชัยกิตติยศครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวิกฤตครั้งนี้ทำให้เป็นโอกาสซะในเรื่องของการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับจะพัฒนาสถานที่ให้เกิดความสวยงามได้ทั้งด้านของการตัดดอกได้ดีมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดโรคปลอดแผลงอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ต่อไปในอนาคตที่จะสามารถที่จะทำธุรกิจนี้ให้ยั่งยืนโดยเฉพาะการที่จะเป็นสวนที่จะมีการจดรับรองว่าเป็น GAP ซึ่งตรงนี้ก็ทางกรมวิชาการก็ทำอยู่ในเรื่องของการดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเกษตรกรทำเถอะครับเพื่อภาพพจน์ของวงการกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยสู่ตลาดโลกตื่นตาตระการใจไปกับความงามของมุมมวลดอกไม้นานาชนิดทั้งไม้แปลกและหายากพร้อมทั้งสัมผัสกลิ่นหอมจากดอกลิลลี่ที่อบอวลไปทั่วทั้งงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากเข้ามาในงานราชพฤกษ์ก็สะดุดกับกลิ่นหอมที่ต้องตามหาที่มาค่ะนั่นก็คือกลิ่นหอมของดอกลิลลี่นั่นเองค่ะซึ่งสวนเนเธอร์แลนด์ได้นำดอกลิลลี่มาใช้ในการจัดสวนบวกกับการจำลองบ้านเรือนแบบชาวดัตช์ในสมัยเก่าและกังหันลมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะชมความงามของดอกลิลลี่กันแล้วเรามาชมต้นสีมหาโพธิ์กันต่อจากสวนประเทศอินเดียค่ะซึ่งได้ทำการขุดหน่อมาจากประเทศอินเดียเลยนะคะ
สำหรับคนที่นับถือพระพิฆเนศและพระอุมาเทวีก็สามารถสักการะได้ที่นี่ค่ะนอกจากนี้ยังได้ชมต้นสาละอินเดียรวมทั้งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในสวนสมุนไพรของอินเดียด้วยค่ะสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปชมสวนจากประเทศลาวค่ะซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราคุณผู้ชมจะตื่นตากับความงดงามของอุโบสถวัดเชียงทองจำลองจากหลวงพระบางซึ่งได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะอ้าวเวลาหมดอีกแล้วค่ะงั้นต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีปีใหม่แปลว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่มีที่เที่ยวก็ขอให้มาเที่ยวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกองคุ้มครองพันธุ์พืชเชิญผู้มีสิทธิ์ร่วมเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งได้แก่กลุ่มชมรมสมาคมกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรสถาบันการศึกษาองค์การพัฒนาเอกชนสมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชและสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่9กุมภาพันธ์2555นี้โดยสามารถขอรับแบบเสนอชื่อและแบบประวัติได้ระหว่างวันที่3ถึง31มกราคม2555ณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ถึง8และสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์02940-7214 02579-3162คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าเราพาคุณผู้ชมไปพบกับสวนกล้วยไม้ที่เสียหายจากน้ำท่วมที่จังหวัดใด 1. นครปฐม 2. สุพรรณบุรีถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ค่ะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในสัปดาห์นี้คือผลไม้ชนิดใดคะคำตอบก็คือส้มโอนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการค่ะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณครับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ราบรื่นนะครับย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนี่แหละครับกล้วยไม้นะครับซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญนั่นเองครับกรมวิชาการเกษตรครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่พร้อมเป็นกำลังใจและช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรเราพร้อมที่จะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนั่นเองครับอย่าลืมนะครับว่าฟ้าหลังฝนย่อมสว่างและสดใสเสมอครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพุทธนาทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับดินน้ำแดดปุ๋ยพืชพันธัญญาหารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรการพึ่งพาตนเองโลกหมุนไปไม่เคยรอเราจะหนักจะเบาเราไม่กลัวไม่รั้งรอ
ทอง